สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำไก่ชุบแป้งทอดเลี้ยงคนงานนะครับผมก็จะเป็นเนื้อส่วนอกนะครับที่เราจะเอามาทอดกันแล้วก็ชุบแป้งทอดเลี้ยงคนงานนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำไก่ชุบแป้งทอดกันนะครับไปดูกันเลยครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในรถแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูไก่ทอดเดี๋ยวผมจะเอาไก่ทอดไปให้คนงานได้รับประทานกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมซื้อพวกเครื่องดื่มชูกำลังให้เขาได้รับประทานกันด้วยเดี๋ยวเราไปกันเลยครับขับรถไปกันตอนนี้ผมก็ถึงที่คนงานกำลังก่อสร้างแล้วนะครับผมมีน้ำส้มกับไก่ทอดที่ผมทำผมจะเอามาฝากพวกเขากันครับลงไปกันเลยครับกำลังเทพื้นนะครับผมรถมาขยับก่อนรถมานะครับเดี๋ยวผมเอาไปให้พวกเขาแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันครับเอาน้ำส้มมาฝากครับกับไก่ทอดก็ฝากเรียบร้อยครับก็วันนี้ก็ไปก่อนแล้วครับสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เราด้วยนะครับผมและถ้าหากท่านใดสนใจรถขุดเล็กรถถ่ายเล็กก็ติดต่อมาที่เราได้นะครับ2รถสวยเบอร์โทรศัพท์0874868293นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาตลอดแล้ววันนี้ก็ขอบคุณครับ